ถึงนิดนึงนิดนึงสวัสดีเพื่อนครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในเกมสตาร์เซ็ตนะครับในคลิปพิเศษประจำปีนะครับมันคืองาน Space Expo นะครับ International Space Expo เนี่ยเหมือนปีที่แล้วเลยนะปีนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคือเวลาในโปปีนี้จัดที่ดาวอาร์ตคอปนะครับแน่นอนว่าปีนี้เปิดดาวอาร์ตคอปนี่นาแล้วก็ทีมในปีนี้นะครับจะเป็นของบริษัท Anvil นะครับคือในแต่ละปีจะมีทีมนะครับเหมือนเจ้าภาพนะครับไม่เหมือนกันปีนี้เจ้าภาพเป็น Anvil นะครับแต่ป้ายโฆษณาเป็นบริษัทอื่นหมดเลยมีร้านขายของมีอะไรต่างๆนะครับไม่ธรรมดาก็ขโมยได้ไหมเนี่ยก็งาน Space Expo เนี่ยมันก็จัดคู่กับงานCityCon นะครับที่อังกฤษอ่ะเฮ้ยตกใจไม่เป็นไรก็คือมาจัดคู่พร้อมกันนะครับตามของจริงเลยครับนี่มีโมเดลยานนะครับGladius, Sea Fighter, Saber นะครับแล้วมี M50 ให้อยู่นะครับไอ้ M50 ตัวนี้เป็นโมเดลนะโมเดลในเกมนะ ไม่ใช่ขับได้จริงๆนะครับดีเทลมันเหมือนกันมันแค่ขยายสเกลขึ้นนะครับนี่แล้วก็ซื้อหมวกได้นะครับหมวก Aegis นะครับอันนี้หมวก Argo เอาทำไมวะหมวกคูเซเดอร์แม่ไม่ต้องคูเซเดอร์สิแต่ไม่เอาจริงเขาบอกว่ามันมีเสื้อห้อยขายด้วยนะแต่ว่ามันหมดไปแล้วนะครับคือเนี่ยคือยังไงก่อนที่นะครับงานจะมีในวันนี้เนี่ยคือตัวเกมอ่ะมันจัดอะไรเงี้ยรอไว้แล้วนะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วคือเขาจัดรอไว้แล้วแหละนะครับแต่ว่าการเข้าแอรีนานะครับยังเข้าไม่ได้เราต้องซื้อตั๋วใช่ไหมเดินตามโอ้โหลูกค้าเยอะมากครับเราพี่มีอะไรซื้อไหมไม่ได้เฮ้ยอันนี้ประเดี๋ยวSaber Levenนะอันนี้คือผมมีแล้วนะผมไปหาซื้อมาได้นะครับมีคนมาขายนะครับเป็นยาแร่ไปแล้วนะครับโชว์อะไรเยอะจังมีบูธเยอะแยะเลยแต่ไม่มีคนสักคนไปเราลงดีกว่าดูลางๆว่ะแต่โอเคแหละเขาจัดข้างหน้านี้มันดูมีอะไรมากขึ้นมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วไปแค่ลิฟต์โง่เดินเข้าไปเฉยๆแล้วจบใช่ไหมโอเคเราไปที่ฮอลล์ดีกว่าเดย์หนูหนึ่งนะครับมันก็คือเหมือนปีที่แล้วมันแต่ละวันอ่ะจะไม่เหมือนกันมันจะเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับจนครบทุกค่ายนะแล้วสักพักหนึ่งก็คงจะเปิดทุกฮอลล์เหมือนเดิมนะครับหลบลิฟต์นานจังวะถึงแล้วนี่สเปซโปรพื้นแอนวิลแอโรสเปซเจ้าภาพนั่นเองไปวันแรกนะครับไม่ใหญ่โลโตงานเป็นรายการงานสร้างไม่หล่อฮอก็เหมือนเดิมนะครับจบว่าใช่นะครับคือมียานเอ็กโปมียานลำใหม่นะครับแน่นอนนะครับมันก็มียานที่เป็นคอนเซปต์เซลไม่ใช่คอนเซปต์เซลคอนเซปต์อยู่นะครับยังไม่เซลนะครับมีเปิดตัวใหม่อยู่สามลำมั้งสี่ลำผมจำไม่ได้เนาะแล้วก็ยานที่จู่ๆโผล่ขึ้นมาพร้อมกับไฟเลดี้นะครับนี่จอดอยู่นี่เดี๋ยวจะคือยานอะไรเดี๋ยวบอกทีหนึ่งนะครับก็จริงๆแพทที่จะถึงเนี้ยมันจะต้องมียานคาแลกนะครับซึ่งเป็นยานกึ่งแคปิตอลมาแล้วนะครับแต่ว่าลกเลื่อนนะครับไม่มานะครับไปลบข้างล่างดีกว่าโอเคบางคนก็จะงงว่าไอ้นี่คืออะไรนะครับไอ้นี่คือรถปตอนะครับชื่ออาเชอร์จะไม่ผิดนะครับรถยิงฐานจรวดแซมมาแหละมันเจ๋งมากนะคือมันยังไงดีมันมีเรดาร์นะครับเรดาร์ของมันเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดแห่งการตรวจจับคือมันเป็นรถที่แบบเน้นป้องกันนะครับคือจอดอยู่เฉยแล้วก็ตั้งป้อมยิงนะครับแล้วดูข้างหลังมันเป็นจรวดไซส์5หรือไซส์6เนี่ยลูกโตเบลอเลย2ลูกนะครับที่เหลือก็เป็นไซส์4มั้งหรือไซส์3ไม่รู้ก็ดูเอาแล้วกันว่ากี่ลูกนะครับแล้วคือไอ้เนี่ยมันล็อกได้ไกลมากแล้วยิงออกไปเนี่ยไม่มีใครรู้นะมันเป็นจรวดพิเศษนะครับแล้วก็มีป้อมปืนให้นะครับป้องกันตัวนะครับ1คู่แล้วยังสองคนนี่นี่แล้วก็สั่งฉาจอเอาแล้วโฆษณาไอ้คนยิงแม่งนั่งสูบบุหรี่แล้วกดปุ่มยิงเอาในรถก็มีแค่นี้แหละแคบๆนะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนี่มีที่วางปืนด้วยนะครับก็แพนเนลนิดหน่อยเนาะคันนี้มีขายนานแล้วราคาร้อยประมาณ140เหรียญนะครับตั้งแต่ 3.76 แล้วมั้งหรือว่าหายแล้วหายละแต่ก็ไม่ค่อยมีคนซื้อเพราะว่า
ตอนนี้ปัญหาคือรถพวกนี้มาขนส่งไม่ได้นะมันยังไม่มียานที่ขนส่งได้ไม่สิแต่ว่ามันมีแต่ยานที่ขนส่งได้มันมีอยู่ไม่กี่ลำนะครับนั้นถามว่าเรียกมาแล้วจะขนไปยังไงนั่นแหละปัญหานะครับมันก็เลยยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แล้วก็การไล่ภาคพื้นยังมีไม่มากนะครับไอตัวซ้ายนี่คือ Anvil Arrow นะครับมาปีที่แล้วตอนนี้ก็ครบ1ปีแล้วของยานลำนี้นี่เป็นยานไลฟ์ไฟเตอร์นะเป็นสตาร์ทไลฟ์ไฟเตอร์กึ่งสเตลหน่อยนึงครับคอนเซปต์มันจะคล้ายๆ F7 Hornet นะครับแต่เป็นเล็กกว่านะครับบินเร็วฉับสวัสดิ์เฉียงนะครับมีซ่าอาวุธเยอะนะครับก็แล้วแต่คนแต่งอ่ะมันแต่งได้เยอะนะถือว่าเป็นยานที่ดีมากเลยนะสวยตัวขวาเนี่ยผมซื้อกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากย่อยทิ้งไปแล้วก็เอาไปเล่นแบนการ์ดไอ้นี่คือ Anvilออกนะครับเป็นยานบอดี้ฮันเตอร์นะเป็นยานลบนี่แหละแต่มีความสามารถพิเศษตรงที่ว่ามันมี EMP นะครับนี่มันเอาไว้ช็อตชาวบ้านเขานั่นเองพร้อมกับขนนักโทษต้องตูดได้คนหนึ่งคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเพราะว่าเล่นจนทุกคนรู้แล้วล่ะ มาที่งานตรงกลางนะครับไอตัวนี้คงมีทุกวันแน่นอนนะครับมันคือชื่ออะไรวะมันผมจำรหัสได้ว่าเป็น C8 นะครับชื่อไม่ขึ้นแยะฟักนะครับเป็นยาน C8 นะครับเป็นยานสนับนะครับคือเป็นยานลูกอ่ะในยานแม่ทีนึงครับไอเนี้ยดีไซน์มาสำหรับยาคาแลกโดยเฉพาะเลยผมบอกกล้าบอกตรงเลยเพราะมันเพิ่งเปิดโตเมื่อวานนะครับแล้วมันก็ขายวันนี้เลยนะจริงๆก็ขายเมื่อวานเลยด้วยนะครับเปิดในงานซิตี้คอนปุ๊บแม่งขายปั๊บนะครับราคาไม่แพงนะครับแค่อยู่ที่45เหรียญ นะครับประมาณ15เหรียญหรือ40เหรียญเนี่ยครับนะก็เห็นตัวเล็กๆเงี้ยเท่าเมอร์ลินนะครับเมอร์ลินก็เป็นยานสนับเหมือนกันแต่เมอร์ลินจำไม่ได้ไอ้นี่จำได้นะมันเลยกลายเป็นคู่แข่งงี้เมอร์ลินก็ขายไม่ออกสิครับเพราะไอ้นี่ขายเพราะไอ้นี่มันจำได้เมอร์ลินจำไม่ได้นะครับก็บินอะไรไปมาได้นะครับเอาจริงมันคือยานสตาร์เตอร์ลำหนึ่งแหละนะครับเหมือนออโรราเหมือนมัสแตงนะครับเพียงแต่ว่าไอเนี่ยเราสามารถขนคนได้แน่ๆ2คนนะครับเห็นป่ะมีเก้าอี้นั่งให้นะครับแล้วก็ลำเนี้ยสามารถซื้อของนะครับขนของได้มันก็วางนี้แหละครับได้4 SCU นะครับนี่เจ๋งไหมเราออโรราเท่าไหร่วะออโรรา6ไม่ถึงออโรรา4แน่สิพอๆกันนะครับก็เป็นผมว่ามันเป็นตัวเลือกของยาสตาร์เตอร์นะโอเคดีนะครับส่วนเรื่องความถึกอะไรต่างนั้นไม่รู้เรื่องไม่ได้ลองบินเลยแต่โอเคถ้าคุณคิดว่าจะเล่นกับเพื่อนบินไปบินมานะครับตัวที่แบบไม่เน้นเซฟอ่ะเหมือนรถอ่ะอันนี้ก็โอเคแหละนะครับมีปืนให้นะเป็นปืนไซส์หนึ่งมั้งเป็นปืนออโต้แคนนอนออมิสกายนะครับออมิสกี้มั้งเป็นปืนที่ผมชอบในเกมนี้นะถึงจะเป็นปืนไซส์หนึ่งแต่ว่าแรงมากนะครับยิ่งไซส์สี่นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับตอนนี้มันพับปีกนะมันกางปีกได้นะแล้วมีพิซไซส์สองลูกอธิบายสับคุณให้เรียบร้อยเอาจริงดีไซน์มันอ่ะผมว่ามันเหมือนยานใน Star Trek มากเลยเหมือนไอ้ Space Shuttle นะครับคือเหมือนมากอ่ะผมเห็นครั้งแรกคือแบบเฮ้ยยาน Star Trek เปล่าวะแม่งเหมือนเป๊ะเลยยิ่งมองจากข้างหน้านี่แบบไม่ใช่อ่ะมองข้างหลังก็ใช่อ่ะนะโจเว้นมองจากด้านข้างกับด้านบนไม่ใช่อยู่2จุดโอเคหลงแวบทำไมต้องหมุนเก้าอี้วะไม่เข้าใจเหมือนกันก็ไม่มีเตียงนอนนะครับลำนี้คือใช้ไปจุดเซฟไม่ได้นะครับแต่ก็ใช้ขนคนอะไรไปมาได้แหละเป็นยานเล็กๆเนาะผมว่ามันอาจจะเหมาะกับภารกิจถ้าเล่นคอมแบทอาจจะเหมาะกับภารกิจที่แบบบินเล็ดลอดอะไรเงี้ยอาจจะเหมาะก็ได้เนาะโอเคส่วนไอ้ที่เหลือนะครับเป็นยานเก่าๆที่มีอยู่แล้วก็ไล่จากขวาสุดตรงนู้นนะอันนี้คือAnvil Valkyrieนะครับยาน drop ship นะครับ heavy drop ship นะครับต้องใช้หลายคนในการ operate นะเพราะว่าป้อมปืนต่างๆคือต้องใช้คนหมดนะครับใครเก่งกว่าแต่คือมันก็ดูแหละมันก็ใหญ่ใช่ไหมมันรู้สึกจะมีซับอาร์มอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะเอาไว้ดาบเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็น hydrogen นะครับ rotate ได้แล้วก็สามารถขนรถเข้ามาในนี้ได้นะครับเนื่องมันเลยกลายเป็นจุดพิเศษนะแต่ขนไอ้รถ
อาร์เชอร์ไออะไรบาริสต้าอะไรนะไอรถข้างหน้านั้นไม่ได้นะครับมันใหญ่เกินไปแต่พวกไซโครนอะไรเงี้ยขนได้สบายแล้วก็เอาทหารมานั่งได้ถึง20คนมีจุดเซฟอะไรต่างให้เรียบร้อยนะห้องนักบินอยู่ข้างบนแต่ไม่อยากขึ้นอ่ะวุ่นวายนะครับแล้วก็มีดอกันเนอร์นะครับใช้ได้นะครับเราเคยลองยิงเล่นแล้วคือเป็นยานดรอปชิปจริงๆแหละแต่มันใช้ต้องใช้คนเยอะนะครับโอเคถัดมาไอ้ตัวนี้นี่ไอ้นี่คือ Hornet Tracking นะครับก็คุณเห็นว่ามียานหน้าตาเหมือนกันน่ะประมาณ 4-5 ตัวนะครับมันเป็นยานซีรีส์มันก็เหมือนS8 นะครับเทียบออกซีรีส์18มาแต่ก็มีตัววาเรียชั่นหลายตัวอันนี้ก็แบบเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวแท็กกิ้งก็จะโดดเด่นเรื่องระบบตรวจจับนะครับมาพร้อมกับโมดูลเรดาร์นะครับโมดูลตรงกลางที่เป็นตุ่มๆตรงนี้เนี่ยมันสลับเปลี่ยนกันได้หมดทุกลำนะก็ให้เปรียบเทียบมันก็เหมือนพวก EA18 อะไรเงี้ยนะครับส่งคลื่นรบกวนการตรวจจับอะไรว่าไปส่วนมาตัวนี้นะครับตัวสีขาวอันนี้คือตัวท็อปของซีรีส์ F7 นะครับ F7CM นะครับเป็นซูเปอร์ฮอร์เน็ตก็นั่งได้2คนนะครับคนข้างหลังสามารถเมนเทนเนนต์อุปกรณ์ยานได้แล้วก็ใช้ป้อมปืนด้านหลังได้ด้วยนะครับก็เช่นกันไอ้ป้อมปืนนี้ก็เป็นโมดูลแยกมาของตัวยานนะสามารถสับเปลี่ยนได้แต่ก็นั่ง2คนเนี่ยมันก็เด่นกว่าเนาะอันนี้มันรู้สึกจะแต่งมาเกือบฟูลสูบเลยนะเต็มสูบเลยมั้งเนี่ยไม่สิเต็มแล้วก็Hornet นะครับยานเกมนี้ไอเนี่ยคือยานที่ติดปืนค่อนข้างจะเรียกว่าได้เยอะที่สุดแล้วนะครับด้วยตัวของมันอันนี้ติดสุดแล้ว6กระบอกยิงไปเถอะเหลือกินนะครับปืนเล็กแต่เยอะนะครับนี่อันนี้ก็ตัวมาตรฐานนะครับ F7C นะครับมาพร้อมกับกล่องตรงกลางซึ่งเป็นคาร์โก้นะเฮ้ยจะไปเป็นยังไงวะรู้สึกเขาจะเปลี่ยนปืนอีกแล้วนะเนี่ยเปลี่ยนเป็นโอมิสกี้นะครับครั้งก่อนเป็นแมติสนะครับงงมากเปลี่ยนปืนยานบ่อยมากนะครับปืนดีฟอลต์อ่ะส่วนตัวนี้จะเป็นยานลิมิเต็ดนะครับก็เป็น S7C เหมือนกันแต่เป็นเวอร์ไฟจะเป็นรับสีแดงความแตกต่างหน้าตาก็คงจะไม่ต่างกันน่าจะต่างที่ไส้ในนะครับก็เหมือนเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ข้างในให้ใหม่นะครับจูนมาให้เรียบร้อยก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยขัดก็ไม่ค่อยเห็นความต่างเท่าไหร่อันนี้เป็นปืนแคนนอนมาให้เลยเนาะนะแล้วก็2ลำสุดท้ายลำซ้ายนะครับเทลพินนะครับผมน่าจะไม่เคยถ่ายเล่นให้ดูมันเป็นยาน tracking นะครับเหมือน Hornet tracking แต่ว่าไอเนี้ย tracking กว่านะครับมีเพลเยอร์มานั่งด้วยก็คือมันเป็นยานเหมือนพวกยานถ้าเปรียบเทียบเครื่องบินอ่ะเหมือนพวก E2 อ่ะ E2 E3 นะครับแบบเดียวกันอ่ะเป็นยานสอดแนมโดยใช้คลื่นส่องไปนะครับมาพร้อมกับโรเตชั่นนะครับซึ่งเป็นฟรีเอนจินคือแบบขยับได้ทุกทิศทุกทางแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ทุกทางเท่าไหร่ แล้วก็ลำสุดท้ายไอ้นี่ครับ Unwheel Hurricane นะครับเป็น Heavy Fighter แบบ2ที่นั่งนะครับก็รู้สึกปืนข้างหน้าตรงนี้จะติดเป็นไซส์4ได้นะเพราะว่ากิมบอลตรงนี้ให้มาก็เป็นไซส์3แล้วนะปืนที่ติดนี้เป็นไซส์3นะครับคือเป็นฮีวี่ไฟเตอร์ที่ติดปืนใหญ่เนาะแล้วก็มีทรายก็เป็นมิสไซล์ลูกโตๆนะครับอยู่ข้างในแต่ก็มีข้อเสียนะเพราะด้วยความที่ว่าอายาลำเนี้ยไฟล์พาวเวอร์สูงสุดอ่ะมันอยู่ที่ป้อมปืนนะครับป้อมปืนด้านบนตรงนี้นะครับแล้วป้อมปืนเนี่ยมันต้องใช้คนนะเหมือนผมเคยขับเล่นให้ดูแล้วเนาะตอนที่มันออกใหม่ๆนะครับก็เคยบอกแล้วเมื่อมันใช้คนเนี่ยหมายความว่าถ้าไม่มีคนไฟพาวเวอร์มันต่ำนะครับแล้วก็ถึงด้วยสเกลยานอย่างเงี้ยมันเป็นยานที่การบินไล่ยิงกันเนี่ยมันค่อนข้างเร็วชอดเฉวียงนะครับอันนี้นับที่คุยกับน้าเลยคือคุยกันแล้วก็จริงนะครับคือเวลาบินไล่กันอ่ะเราจะบินกันเร็วมากนะครับแล้วก็หักหลบไปมาอะไรเงี้ยไวผมว่าป้อมปืนอ่ะมันยิงไม่ทันนะครับลองนึกถึงคนๆนะจริงๆอ่ะมันไม่ทันหรอกเราหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์คนะครับดังนั้นไอ้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมาะกับเขาเรียกว่าอะไรยิงกับยานที่ใหญ่กว่านะครับเช่นคอนนี่อะไรเงี้ยเป้าหมายที่ใหญ่ซึ่งมันจะเหมาะกว่าบินไล่ยานลำเล็กนะครับแต่ถ้าความเร็วความถึกเลยก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะก็ถ้าพูดโดยรวมวันแรกวันนี้นะครับ
น้อยปีแล้วอ่ะเยอะกว่านะครับอันนี้ผมพูดจริงคือปีแล้วเยอะกว่าปีแล้วมันเอาเขาเอายานในสกอร์ซี2อ่ะเช่น F8 Lightning เนี่ยครับคอนเนคตัวที่รีเวิร์กแล้วมาโชว์อันนั้นผมว่าเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับแต่อันนี้มันน้อยลงอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้3ตัวนี้ก็ได้นะครับที่ออกมาระหว่างปีนะครับมันก็เลยมาชดเชยกันไปโอเคก็วันแรกเนาะเรามาดูว่าวันต่อไปเขาจะเอาอะไรมาโชว์กันแต่วันจะมีไม่เหมือนกันผมก็พยายามถ่ายครบนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะจบกันไปกับ Space Expo วันแรกนะของค่าย Anvil Aerospace เดี๋ยวนี้ครับไว้เจอคลิปต่อไปนะครับ